เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่6กันยายน2554แนวโน้มตลาดวันนี้เรายังคงมองค่อนข้างอ่อนแอต่อเนื่องนะคะเนื่องจากยังไม่ได้มีปัจจัยในเชิงบวกเข้ามาสนับสนุนในทางตรงกันข้ามเนี่ยบรรยากาศการลงทุนจากภายนอกค่อนข้างไปทางเชิงลบนะคะความวิตกกังวลยังคงเป็นเรื่องเดิมๆนะคะเกี่ยวกับการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อวานนี้ไม่มีตัวเลขอ้างอิงจากทางตลาดหุ้นดาวโจนส์นะคะแล้วก็ตลาดน้ำมันที่ไนเม็กซ์ด้วยเนื่องจากว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปิดทำการนะคะเนื่องในวันหยุดวันแรงงานนะคะก็ไม่มีตัวเลข reference แต่ในส่วนของตลาดเบรนท์ที่ลอนดอนเปิดทำการนะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยังถือว่าอยู่ในภาวะการอ่อนค่าลงนะคะโดยสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ที่ตลาดลอนดอนนี้ปิดร่วงลงไป 2.25 เหรียญ นะคะปิดที่ 110.08 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะปัจจัยหลักที่ยังคงฉุดรั้งการปรับขึ้นของราคาน้ำมันก็คือเรื่องของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะรวมไปถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอลงในประเทศอื่นๆด้วยนะคะทำให้มีการคาดการณ์แนวโน้มของอุปสงค์น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอาจจะลดลงนะคะก็ยังคงเป็นแรงกดดันหลักนะคะต่อภาพใหญ่ในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ถือว่าหุ้นในตลาดยุโรปเนี่ยอ่อนตัวลงไปค่อนข้างมากนะคะดิ่งลงในระดับ 3-4-5% กันในหลายตลาดนะคะก็หลักๆเลยก็คงเป็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองรวมไปถึงปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มธนาคารที่อ่อนตัวลงไปค่อนข้างมากนะคะได้รับแรงกดดันเกี่ยวกับคดีความในสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ได้รับการคำประกันจากสัญญาจำนองลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำหรือว่าซับพามในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็มีความกังวลกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อปัญหาคดีความต่างๆที่จะมีการฟ้องร้องกันนะคะภาพโดยรวมของตลาดข้างนอกเนี่ยถือว่ามองหาปัจจัยบวกได้ค่อนข้างยากนะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยก็ยังถือว่าไม่น่าที่จะมีอะไรในเชิงบวกในระยะสั้นเข้ามากระตุ้นนะคะมี2ประเด็นอย่างแรกก็คือเรื่องของแรงขายของต่างชาตินะคะยังคงกลับมาอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ต่างชาติขายสุทธิบ้านเรา 1.9 พันล้านบาทนะคะส่วนในวันนี้เนี่ยจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นใหญ่หลายตัวในกลุ่มพลังงานแล้วก็ธนาคารนะคะประกอบไปด้วยตัวปตท.นะคะ XD ปันผล6บาทนะคะ KBank 50สตางค์นะคะตัว B นะคะ35สตางค์CK นะคะ10สตางค์แล้วก็ตัว ASP นะคะ8สตางค์ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยลบเข้ามาซ้ำเติมภาพโดยรวมทางลงนะคะจากการคาดการณ์เรื่องของผลกระทบที่มีต่อเซตของการขึ้นเครื่องหมาย XD หลักๆเลยคงเป็นเอฟเฟคมาจากตัวปตท6บาทนะคะน่าจะเอฟเฟคเซตอินเด็กซ์ลบลงประมาณสัก2จุดได้นะคะแต่โดยรวมๆแล้ว5ตัวนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อเซตอินเด็กซ์ประมาณ 2.54 จุดนะคะก็คิดว่าเป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมอยู่ระยะสั้นเนี่ยเน้นเรื่องของการเก็งกำไรเป็นหลักนะคะแบบเลือกหุ้นรายตัวจำกัดพอร์ตให้เหลือ 25-50% นะคะแล้วก็รอดูความคืบหน้านะคะคิดว่าการอ่อนตัวลงของตลาดในช่วงหลายวันหลายวันที่ผ่านมาอาจจะดำเนินต่อไปอีก 1-2 วันเนี่ยแล้วก็อาจจะมีความพยายามในการหาปัจจัยบวกด้านอื่นๆเพื่อมากระตุ้นการรีบาวด์ในระยะสั้นนะคะซึ่งในรอบสัปดาห์นี้เราก็มองเห็นเป็นเรื่องของการแถลงการของประธานาธิบดีโอบามานะคะในวันที่8นะคะว่าอาจจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของแผนการในการเพิ่มตำแหน่งงาน1ล้านตำแหน่งนะคะก็คิดว่าเป็นแฟกเตอร์ที่นักลงทุนจะจับตาต่อในระยะต่อไปนะคะในช่วงนี้คงเก็งกำไรแบบระมัดระวังตัวไปก่อนนะคะหุ้นในพอร์ตเนี่ยเราคงตัวไทยคมเอาไว้นะคะที่เหลือปรับออกหมดนะคะก็คือตัวเกษตรนะคะ Home Pro TTA นะคะที่ปรับเข้ามาแทนสำหรับการเก็งกำไรนะคะ3ตัววันนี้ก็คือตัว Advance นะคะ Workpoint แล้วก็ตัวสิรินะคะ Advance ก็ให้เก็งกำไรรอการใช้ราคาของปี55นะคะก็รับข่าวเรื่องของการคัดเลือกตัว11กสทช.นะคะเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะเป็นข่าวบวกเข้ามาสำหรับในกลุ่มนะคะเราก็ยังคงชอบตัว Advance นะคะในหลายๆแง่นะคะตัว Workpoint นะคะแนะนำเก็งกำไร Fair Value ปี55 18บาทนะคะตัวนี้แนวโน้มกำไรยังคงไปได้ดีนะคะมีลุ้นปันผลระหว่างการด้วยนะคะ60สตางค์ตัวสิรินะคะอยู่ในกลุ่ม Property ที่เราเลือกเข้ามาเก็งกำไรปี55นะคะมองFair Value อยู่ที่6บาท40นะคะตัวนี้ยังเทรดบน PE ที่ค่อนข้างต่ำนะคะเพียง 5-6 เท่านะคะแล้วก็ถ้ามองในแง่พื้นฐานเองแล้วเนี่ยตัว Backlog เนี่ยรองรับ Growth ของครึ่งป
ปีหลังรวมไปถึงปี55ได้เยอะแล้วนะคะก็มองว่าน่าสนใจค่ะปิดประชุมในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นค่ะ